สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาววังเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 ประทัง3ชีวิตวันที่8พฤษภาคม2563ที่กรมประชาสัมพันธ์มีประชาชนเดินทางมาขอยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาทโดยวันนี้ยังคงมีหน้าที่ตั้งจุดตรวจคัดกรองด้านหน้ามีการตรวจวัดอุณหภูมิฉีดสเปรย์จากนั้นก็มานั่งเข้าคิวรอยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่ที่มีการตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนเอาไว้จำนวน20โต๊ะและยังมีเจ้าหน้าที่เดินแจกเอกสารให้กรอกข้อมูลสำหรับเอกสารที่กระทรวงการคลังเตรียมไว้รับเรื่องร้องเรียนคือแบบคำร้องขอใช้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังโดยมีรายละเอียดให้กรอกคือชื่อนามสกุลที่อยู่เลขที่บัตรประชาชนและเรื่องที่ร้องเรียนโดยหลายคนพบปัญหาการลงทะเบียนไปแล้วแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องอย่างเช่นนายสมโพธเปลืองกระโทษอาชีพค้าขายผลไม้ลงทะเบียนไปแล้วระบบแจ้งว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องระบุเป็นชาวต่างชาติทั้งที่ตนเองเป็นคนไทยจึงได้มายื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้หวังรับเงิน 5,000 บาทเช่นเดียวกับนางสาวสมบุญแสงอาทิตย์อาชีพขายหมูปิ้งอุ้มบุตรวัย2เดือนมายื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วว่าตนเองลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาแต่ระบบแจ้งว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องไม่พบข้อมูลลงทะเบียนวันนี้จึงมายื่นขอรับเงินเยียวยาเนื่องจากครอบครัวลำบากมากสามีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวถูกให้ออกจากงานตอนนี้รับจ้างทั่วไปรายได้วันละ300บาทแต่ต้องเลี้ยงดูทั้งครอบครัวตัวเองช่วยอะไรก็ไม่ได้ขายหมูปิ้งก็ไม่ได้เพราะต้องหยุดขายเพราะโควิดและต้องเลี้ยงลูกหวังได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทไปแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครอบครัวทางด้านนางทัศนีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือการลงทะเบียนรับสิทธิ์ไม่ถูกต้องรวมไปถึงการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงจึงมายื่นขอทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจะเปิดให้ประชาชนเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ที่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ยังสามารถแก้ไขในระบบออนไลน์ได้จนถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้โดยสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12ถึง15พฤษภาคม63จะเปิดให้ประชาชนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาเดินทางมาร้องเรียนได้ทุกเรื่องทุกสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมของรัฐบาลแต่ไม่เกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ